เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมโฮมสวีทโฮมออนไลน์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่เดอะลิกเกอร์นะครับก็เป็นสกินของน้องเอดิสันนะครับซึ่งก็มาในแพ็ค1ใน3ตัวละครที่ผมได้รีวิวไปเนาะก็คลิปก่อนหน้านี้ผมรีวิวคามิโกะไปรอบนี้ก็ถึงคิวของน้องเอดิสันกับคุณแม่ลิกเกอร์แล้วนะครับผมโดยเซปเปอร์ที่ผมใช้วันนี้ก็จะเป็นพอร์เตอร์ไกด์แผลติเชียแล้วก็ตัวรับพิเศษนะครับสาเหตุที่ผมไม่ใช้เปิร์กใหม่เนี่ยอย่างคอร์ไลน์หรือว่าตามานเพราะว่า1เลยคือผมเป็นคนเล่นที่เล่นสไตล์ไล่สุดนะผมไม่ค่อยชอบแวะพังแท่นสักเท่าไหร่ถ้าแบบมีโอกาสจริงๆถึงจะแบบค่อยแวะไปพังแบบว่าผมได้ฆ่าผู้มาเยือนที่อยู่ใกล้แท่นเล้งผมก็จะแวะไปพังแต่ถ้ามันไม่ได้แบบอยู่ใกล้แท่นหรือว่าเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ได้แวะพังแท่นเลยก็คือเปิร์กใหม่นี่คือมันเกี่ยวกับพังแท่นทั้งนั้นเลยผมไม่ได้ใช้แน่นอนก็คำสาปวันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาทำเสน่ห์ของเบลนะโดยผมได้อัดคลิปเกมเพลย์ไปแล้วนะครับก็ผมได้ไปเจอตี้จีนเขาเซตด่านหมู่บ้านโอโนมานะครับก็เป็นเกมที่ตึงแล้วก็สนุกอยู่นะก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูเกมนั้นกันนะครับซึ่งหมู่บ้านโอโนก็ได้รีเวิร์กแล้วก็เข้ามาในแมป4 vs 1เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าด่านเนี่ยมันเล่นยากสำหรับผีไหมนะคิดว่าโค้ดสำหรับสัปดาห์นี้อย่าลืมที่จะสแกนเพื่อที่จะรับส่วนลดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่2แล้วแล้วดูหน้าล็อบบี้ผมดิโอ้โหตี้จีนนี่คือฉ่ำเลยนะครับทวี2ออฟ1แล้วก็สตีเฟนด้วยนะแล้วก็มีกระเป๋าแบบกระเป๋าแรด้วยก็น่าจะเป็นผู้เล่นจีนที่แบบผู้เล่นเก่ามากแล้วมันล็อกหมู่บ้านโอโนมาด้วยไงก็ให้มันมามาครับผมมาเกมนี้น่าจะได้ตึงอยู่นะก็น่าจะได้เข้าเฟสไฟอยู่แล้วเพราะว่าด่านเนี่ยมันใหญ่มากจริงนะแล้วคือแบบว่าเจอคนเล่นเป็นก็ให้มันมาครับผมก็ไม่ได้หวั่นอะไรอยู่ละเกมนี้ก็ถ้าได้เข้าเฟสไฟจะดีมากจะได้ให้ทุกคนดูเฟสไฟด้วยแต่ว่าผมน่าจะโดนสตันฉ่ำมากถ้าเราไม่ได้แบบระวังขนาดนั้นค่อนข้างน่ากลัวอยู่แล้วด่านนี้คือจุดโดด3จุดโอ่งอีก2จุดนะโอเคผมขอเลี้ยวเป็นขอไล่สตีเฟนก่อนแล้วกันน่าจะสบายกว่าไล่ตัวที่ไม่มีสตันนะเราต้องตัดคนออกไปน้ำหอมไม่โดนมันน่าจะบนเมาน้ำครับไม่โอ้โหตรงนั้นมีขวดกินน้ำฮิวไปฮิวจริงฮิวจริงลิงยังร้ององไปหมดแล้ว2องค์ถือยาด้วยนะเพื่อนมาตับแล้วโอ้ยขอแพทย์เจ็ดนี้ขอด้วยครับไม่ได้ปิดผมต้องโดดเลยวะรอไม่ได้เพราะวันฮิตแล้วเกมกำลังตึงใครมันทักดิคอร์ดมาเวลานี้โอเคใช้หมดเลยอ่ะจุดโดดจุดโดดจุดวาร์ปหนึ่งเครื่องโหไม่ถึงว่ะเลี้ยวขวาไปออกมาปามีดน่าจะขึ้นไปโดนอุ้ยตีไม่ทันโหแล้วมันรอตันเลยอ่ะโอ้โหทำทำแต่ไม่กลัวจะหลอกโดดอ
ออฟรอดดักตันอีกโอเคป่านไม่ชัวร์ครับเมื่อกี้มีมีดมันเกิดมามันฮิวกันแล้วอ่ะได้คนหนึ่งแล้วตัดหมอออกไปน่าจะสบายแล้วต้องซับสุดชีวิตอยู่นะมันทำไมมันแบบว่ามันไม่เหนื่อยเลยวะไอ้เหี้ยมันแบบมันไม่เหนื่อยจริงเหรอผมไล่มันเหนื่อยแล้วก็แบบว่าสเตมิน่ามันก็ไม่หมดสักทีอ่ะมันจะวาร์ปอะไรขนาดนั้นหรอแล้วเมื่อกี้ผมตกใจอ๋อมันวิ่งมาต่อยกูด้วยเรียบร้อยเอ้าสกิลรอบัคนี่ว่าผมกดมือเย็นไม่ได้ผมน่าจะเล็งไปตรงไอ้ทวีคนนี้ก่อนมีหมัดเล็กไม่โล่แค่หมัดเล็กอะMy God What happened ไม่ไหนละฉีกแล้วล่ะมันไม่ฉีกหรออันนี้คือแบบว่าประมาทคู่ต่อสู้เกินเพื่อนมึงตายแน่ตู้มันบังอะดิฮิตบ็อกตู้อะกินบล็อกตู้มันบังนะเมื่อกี้ผมเลยฮุกไม่ได้จะออกหรือเปล่าแอบตู้เฉยเอาไม่ได้แอบตู้ด้วยแค่แอบตรงหลังตู้หน้าตู้เลยย่างหน่อยเพื่อนมันนึกว่าผมพุกเว้ย
เอ้าปุ๊บติดแล้ววะผมให้มันใส่ผมสุดอ่ะคือถ้าของมันหมดมันก็ทำอะไรผมไม่ได้แล้วผมให้มันใส่ไปก่อนเอาเลยยานในหนึ่งแผ่นไปไหนอันนั้นนะยากหน่อยผมเนี่ยยากหน่อยด่านโคตรใหญ่เลยนะก็คือแบบว่าเหนื่อยอยู่เกมนี้นะครับและช็อตในออฟดักต่อยคือผมสะดุ้งจริงนะเว้ยคือแบบว่าสะดุ้งมากโอเคคือที่จริงอะผมอัดไว้2เกมใช่ป่ะแต่ผมว่าเอาเกมนี้ลงเลยก็ดีนะเอาเกมนี้ลงเกมเดียวเลยก็ได้แล้วก็จะให้ได้ดูแมปใหม่อย่างโอโนด้วยไม่ใช่แมปใหม่เขาเรียกว่าแมปเก่าที่เอามารีเวิร์คลง 4v1 นั่นเองเนาะโอเคก็เปลี่ยนไปลงเกมเดียวแล้วกันเกมนี้ก็เจอตีจินบ้าข้างอยู่นะกินน้ำฮิว4เดินฉีด1หยุดพัก4ดวงดี2มองหลัง3ปรมาจารย์2โอ้โหคือมันการไต่ผมสุดอะแต่ว่าก็เราก็ชนะมาได้โอเคครับผมก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าอยากดูคลิปไหนก็สามารถคอมเมนต์ขอได้นะครับสอนวิธีการเล่นตัวไหนอยากดูอะไรก็ขอมาได้เลยโอเคครับผมก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ